สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็ถึงวัดไทยที่ลีดแล้วจ้ะสวัสดีครับไมเคิลสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้เพื่อนตามพ่อใหญ่ไมเคิลกับพี่สายไปนี่วัดไทยจ้ะมีอยู่2ที่นะนี่จ้ะวัดไทยเนาะนี่ลูกสาวก็วิ่งตามอยู่จ้ะน้องมาน้องใหม่น้องเมลีน้องเมลีฮะเขาจัดสวยงามมากจ้ะนะวัดไทยใหญ่จ้ะจอยเคยมาครั้งหนึ่งวัดนี้นุ่นดูเจ้ก็จะมีของขายนะเพื่อนๆอันนี้ก็อาหารจ้ะซุ้มอาหารจ้ะกำลังต่อคิวอยู่จ้ะพี่ซ้ายเจ้ได้ยินที่ไหนล่ะตาฟังอยู่เขาพูดคิวยาวมากเลยจ้ะพี่พูดนิ่มดีเลยใช่ไหมเขายังไม่เปิดแต่เขาคิวยาวมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้จองคิวนะเราลืมทานด้วยจ้ะส้มตำแกงจ้ะแล้วก็พวกน้ำจ้ะอยู่น้ำดื่มค่ะเพราะปีนต่อไปที่นู่นจะขอขึ้นมาได้เนี่ยจ้ะคนที่มารอไม่มีข้างในมีไม่บุกก็มียิ้มหน่อยยิ้มได้ทั้งวันทั้งวันจ้ะตำมะฮุงเห็นเดียวกินไม่ได้พี่เราเสียสิทธิ์เอาเนี่ยละประเด็นไปมอกิจที่วัดนี่แหละอาจารย์ค่าไฟยิ่งขึ้นเนี่ยค่าไฟอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนั้นยังไม่มีอะไรยังไม่มีเลยค่ะจอยก็หิวจ้ะออกไปเอาอาหารมาทานจ้ะอาหารเราก็มีหลายอย่างค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาเงินบริจาคตามแรงศรัทธาที่เรามีค่ะ5ปอนด์10ปอนด์แล้วแต่เพื่อนๆจะให้เนาะรสชาติอาหารก็อร่อยจ้ะถูกปากถูกก็คือไม่เลือกเอาผัดกะเพราเนาะมีผัดกะเพราแม่เผ็ดแล้วเนี่ยมีตำส้มด้วยอยู่ตรงนู้นมีน้ำดื่มมีหลายอย่างแต่ว่าใครยังไม่กินเพราะว่าแบบว่ามันในหูกันพองรับไม่ได้จ้ะเหมือนกับว่ารออย่างนั้นนะรออย่างเดียวขายอะไรคะเนี่ยมีหลายอย่างอยู่ค่ะพริกปลาร้าพริกกับหมูพริกตาแดงพริกตะลกถ่ายให้เพื่อนๆเขาดูก่อนเนาะค่ะโอ้มีทุกอย่างเลยก็แบบดิบก็มีค่ะมีอะไรมั่งดิบๆนี่ปลาส้มใช่ไหมปลาส้มก็มีปลาร้าก็มีอันนี้ที่วัดไทยนะคะเพื่อนๆที่หลีดค่ะปลาส้มปลาส้มและปลาดินก็มีปลาลาบปลาอันนี้อะไรเนี่ยน้ำพริกใช่ไหมพริกอยู่ทางโน้นค่ะมีปลาส้มค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำพริกอะไรนะนี่ปลาส้มปลานินแล้วก็ปลาส้มปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนคือปลานินอันนี้ปลาลาบปลานินค่ะอยู่ทางนี้ดูสิมันเป็นยังไงคะนี่ไงนี่โอ้น่ากินนะไปทอดถุงเท่าไหร่เอ่ย10บาทค่ะถุงละ10บาท10ปอนด์ค่ะถุงละ10ปอนด์เนาะก็วันนี้ก็งานวัดนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูว่ามีปลาอยู่ข้างล่างนี่ปลาอันนี้ปลาอย่างนี้ตัวเบลอเบลอไปทอด10บาทตัว10บาทมีปลาต้มหอมเดี๋ยวจะเดินลงไปดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ยายค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโซนน้ำพริกเนาะตรงนั้นเนาะค่ะจ้ะเดี๋ยวจะไปดูโซนขนมจ้ะเพื่อนๆดูโซนขนมด้วยเขามีขนมด้วยอากาศหนาวจ้ะทำเสร็จแล้วของจอยต่อพาสปอร์ตเสร็จแล้วจ้ะไปนี่ก็ได้เซ็ตแปดก็ได้300ปอนด์แล้วขนมมาแต่ยังไม่ได้อยู่กลับไทยยังเก่าใส่ดีแล้วกลับเมืองไทยนี่ขนมเบื้องขนมโค้กค่ะนั้นอันนี้อะไรจะเจอให้ดูหน่อยปลาตังโกปลาตังโกราดนมอันนี้กล่องที่สองใช่ไหมกล่องที่สามแล้วค่ะกล่องที่สามแล้วที่ตัวเองกินสวัสดีครับก่อนติสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีขนมโคกขนมเบื้องนมโตเกียวมีโตเกียวด้วยเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องดูหรอกไม่เจอเลยนี่ค่ะอาจารย์ทำไม่ทันทำไม่ทันใช่ไหมโอเคได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะว่าลูกชิ้นเขาปิดนี้รู้เลยใช่เขาขายหมดแล้วไงนู้นดูดูพ่อครัวนะคะเนี่ยทำขนมปลาท่องโกอยู่ค่ะใช่ไหมพอเขาบอกไปนู่นแล้วเพื่อนอุ้ยอันนี้ไตปลาเนาะไตปลาค่ะอร่อยเจ้านี้อร่อยสาวอยู่ไหนสาวอยู่ไหนอ่ะสาวนี่ไงไตปลาสาวนี่ไตปลาของใต้เลยนะเนี่ยเขาใต้เขาสาวใต้นะดูรู้เลยว่าสาวใต้เนี่ยเขาสวยคมๆเนาะนี่
ข้าวสวยขมนะเนี่ยรู้สึกว่ายายจะเห็นเคยเห็นอยู่ไหนนะอยู่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมใช่ยายเคยชมครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะจำยายเขาได้ไหมเนี่ยถุงเท่าไหร่คะเนี่ย10บาทจ้ะหนูเหลือ10พาวสุดท้ายนั่นเห็นไหมล่ะสิบพาวสุดท้ายเห็นไหมนี่จริงๆนะหนูไม่ได้พูดเล่นเลยนะเนี่ยเนื้อสวยมากเลยค่ะเนี่ยนั้นก็ได้ค่ะจูอันนั้นก็ได้จ่ายค่ะอันนี้เข็มขัดไทยๆค่ะจ่ายหมดแล้วทั้งเนี่ยจ่ายค่าก็ได้ผ้าถุงไทยเห็นไหมได้จ้ะแล้วก็เสื้อไทยๆค่ะเสื้อไอ้ลายลูกไม้ค่ะเข็มขัดเท่าไหร่อันนี้คะเนี่ย20สวยเนาะนี่เขาได้แล้วได้นะคะคนตายคนตายแดงตายยิ้มเอาเลยจะให้จ่ายค้างเขาเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะถึงดอกจริงๆแล้วว่าถ้าขายขนมน่าจะน้อยกว่านี้ก็เนาะทำเสร็จแล้วพาสปอร์ตค่ะเขาก็เดี๋ยวก็ส่งทางไปรษณีย์ให้เราถ่ายไปเอาไปลง YouTube เขาติดตามเราเนี่ยแล้วคุณเนี่ยนี่ก็ติดตามนี่คนนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้คุณแม่เขานะคะคุณแม่เขายังดูเด็กอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยป้ามีก็เก่งๆค่ะอะไร60ไม่ต้องใส่ป้าไม่ต้องใส่โนปกะชีเซนไม่ต้องใส่ no I don't like green นะกำลังจะสั่งอะไรกันคะสองคนนี้เราเครปค่ะเครปเสร็จๆ we are done hey we can go to thailand long now right พี่นะพี่อันนี้ก็มีปลาท่องโกเห็นไหมปลาท่องโกจอยสั่งอะไรจอยสั่งขนมเบื้องไป2กล่องขนมครกไป2กล่องเพราะน้องแอนชอบกินไงแอนชอบกินใช่ไหมใช่จอยว่าจะไปซื้อปลาร้าปลานิลสักถุงนึงเพราะอยู่ข้างบนนั่นน่ะเอาไปทอดอันบ้านไหนพี่แอนได้ถามป้าเขาคิดว่าป้าไม่รู้จักป้านั่งฟังสิ่งจอยบ่นตอนเย็บผ้าป้าบอกแล้วป้าเนาะแกยุ่งแกไม่บอกยุ่งอยู่คนเยอะมากค่ะคนเยอะมากคนมารอต่อคิวทำพาสปอร์ตค่ะเยอะมากพวกจอยไปบุ๊กไม่ทันพวกจอยก็เลยเดินแบบเดินมาเหมือนวอล์กอินอะจ้ะนะมาต่อคิวแบบที่แม่บุ๊กไม่ได้อะนะพวกนี้มีอีกวันนึงจ้ะคนเขาก็เริ่มทำกันเสร็จก็กลับบ้านอันนี้ก็สวยมากเลยจ้ะจิวเวลรี่เอานะถูกแล้วสวยมากเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยแพงนะถ้าว่าไปซื้อตามร้านอะแพงมากด้วยใช่ใช่นี่เราขายถูกนะไม่ต้องไปแล้วขายยังไงอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไรคะเนี่ยอันละ10คิดให้9เลยค่ะสวยไหมน้องไม่รีสวยนะลูกเนาะสวยขายอยู่39นี่อะไรทำไมมันน่ารักกระเป๋ามันน่ารักขายอยู่39นี่แล้ว20มีแหวนด้วยไปเลย20แล้วมีเรียกบอกว่ามีแหวนด้วยเขาก็ตอนนี้เขาเก๋เขาแบบนี้ขายดีมีสายด้วยนะน้องมิลีถามน้องมิลีว่าสวยนะจ้าตามมาจอยต้อยเลยจ้ะอันนี้ก็รอขนมกันอยู่จ้ะนะอันนี้น้ำพริกอันนี้ปลาผัดจ้ะปลาผัดอันนี้กับปลาเหมือนกันอันนี้พริกน้ำพริกกากหมูอันนี้ตะแดงนี่ตะแดงอยู่นี่ตักหมูอยู่นี่ค่ะน้องคนเราก็ต้องทำมาหากินจากเพื่อนๆอันนี้อะไรนะอันนี้ปลาเนื้ออ่อนผัดเผ็ดพริกเผ็ดอันนี้ปลาส้มปลาส้มทอดแล้วทอดเรียบร้อยค่ะถ้าไม่เอาส้มก็แบบติดไปทอดตะกอนเยอะเนี่ยเยอะนะเพื่อนๆนั้นเนี่ยดูดิพริกนรกพริกนรกยังเพื่อนๆเอ้ยอะไรได้ยังเสร็จแล้วเหรอจอยขอบคุณมากค่ะครบเนาะโอ้ได้สามกล่องวันมอดิวันมอดิสิง
ม่ใช่ไข่พะโล้ลูกอันนั้นเขาไม่ใช่ไข่พะโล้เหมือนมันเหมือนไข่มันเหมือนไข่พะโล้ขนมครกลูกขนมครกลูกขนมครกขนมครกไข่พะโล้น้องเมรีเอ้ยมีนี่แต่ไข่พะโล้อันนี้ปลาท่องโก๋จ้ะยอยพี่ได้ปลาส้มอ๋อซื้อตรงนั้นใช่ไหมอันนั้นก็มีตัวใหญ่ด้วยซื้อใช่เข็มขัดจะไม่มีเงินไง20ปอนด์พี่ไม่ต้องใช้ไอ้เข็มขัดที่เธอใช้ใส่จริงๆโอ้โหไม่มีใครเห็นก็ม้วนลงมาดีสีส thank you โอ้โหบิ๊กแบ็กจังเลยอ่ะแย่ biggest we got แย่บรรยากาศวัดไทยก็จะประมาณนี้ค่ะยังมีคนต่อคิวอีกเยอะนะเพื่อนๆนะที่มาทำพาสปอร์ตยังมีเยอะแยะจ้ะอยู่ในเต็นท์จ้ะโชคดีจอยก็ได้ทำเสร็จเร็วเนาะเสร็จแล้วนี่จ้ะคนก็กำลังต่อคิวจอยก็รอพี่สายกับน้องเมลีพ่อใหญ่ไหมอยู่เพราะว่าน้องเมลีกำลังสั่งของหวานอยู่จ้ะสั่งของกินของหวานเนาะเที่ยวไรดาเลยเกิดอันนี้รัชกาลที่9จ้ะพี่สายกำลังซื้อไอ้นี่อยู่นะพี่เพื่อนๆซื้อน้ำพริกจ้ะจอยไม่ได้ซื้อไปย่างยายมาลงยายเขาก็ซื้อจ้ะน้ำพริกซื้อของไปกินจ้ะนะของพวกปลาพี่สายซื้อปลาส้มจอยซื้อปลาร้าเพื่อนๆปลาร้าปนินถึงบ้านแล้วแต่เพื่อนๆจอยซื้อขนมครกมาเนี่ยคิวยาวมากอุ้ยนานมากแล้วไม่ได้กินขนมครกเนี่ยอร่อยอันเดียวแฟนจอยไม่กินนะแต่กินก็น้องแอนขนมเบื้องกล่องมา5ปอนด์จ้ะพี่เขาขายดีมากเลยคนมาต่อคิวซื้อเยอะขนมเบื้องอันนี้ไส้เค็มจ้ะอร่อยอันนี้ปลาร้าปลาดินปลาล้าปลานิ่มจ้ะอันนี้10ปอนด์จ้ะ2ตัวซื้อมาทอดเองปลาล้าปลานิ่มอันนี้ขนอจ้ะขนอหมูเนาะซื้อมา2ถุงก็อันนี้ก็คือของจากวัดจ้ะนะถ้าใครจะเอาอะไรก็ได้แล้วแต่เรามีจิตใจศรัทธาที่จะทำบุญด้วยเงินน่ะเอาใส่เขาเรียกอะไรมันเกินจะมีตู้บริจาคอ่ะจ้ะนะก็จะมีพวกชาแล้วก็น้ำตาลอะไรเงี้ยเพื่อนๆมีของหลายอย่างยาอะไรเงี้ยใครก็หยิบเอาแล้วก็ไปเอาเงินไปใส่ตู้บริจาคอ่ะจอยก็ได้มา2ถุงจ้ะถุงละ800กรัมจ้ะหนักมากมันคุ้มไงแล้วก็ซื้อขนมกินมา3ถุง10ปอนด์ขนมกินมาจากบ้านเราจ้ะซื้อมาทิ้งไว้จ้ะจอยก็ห่อข้าวไปเอากระติกข้าวเหนียวนี่ห่อไปเมื่อเช้าว่าจะไปกินกับพี่ชายทีนี้มันไม่มีเวลาเอาไม่มีเวลาที่จะนั่งกินแหละเพื่อนอันนี้หมูก็เทียมจอยจ้ะจอยทำไปมันยังไม่เย็นนะข้าวเหนียวก็ยังอุ่นอยู่เลยจ้ะเพราะว่าจอยห่อด้วยกระดาษจอยนะจอยก็ให้พี่ชายเอากลับไปกินบ้าน
พราะว่าต่างคนต่างไม่ได้กินอะไรกันไงจอยกินอยู่นะแต่พี่สายไม่ได้กินอะไรจอยก็ให้ข้าวเหนียวพี่สายไปสองซองจ้ะสองถุงอ่ะนี่ยังนุ่มอยู่จ้ะข้าวเหนียวที่จอยนึ่งไปจ้ะนะเดี๋ยวจอยก็จะกินนี่นะจ้ะต่อพาสปอร์ตก็เสร็จแล้วจ้ะจอยต่อพาสปอร์ตสำหรับ10ปีจ้ะนะพาสปอร์ตไทยเองบัตรประชาชนไทยจอยไม่ได้ต่อเพราะของจอยยังไม่ได้หมดอายุนะของจอยหมดอายุวันที่1สิงหาคมปีนี้แหละแต่ตัวของเรายังไม่หมดอายุดีไงเขาเลยไม่ให้ทำนะเขาให้ทำแต่พาสปอร์ตจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ